สวัสดีครับวันนี้มารานี่ไทยแลนด์นะครับก็จะมาแสดงตัวอย่างการใช้งานนะครับมารานี่ในรุ่น DPA 260P นะครับสมมติผมมีลำโพง Full Length ขนาด15นิ้วนะครับแล้วก็ลำโพงซับขนาด18นิ้วนะครับเราจะมาให้ลำโพงทั้งสองขนาดเนี่ยใช้งานร่วมกันนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านคงมีลำโพงที่ผมกล่าวใช้งานกันอยู่แล้วนะครับอันดับแรกนะครับที่ผมจะทำนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับหรือกำหนด output นะครับ 1-6 เนี่ยว่าในให้ในแต่ละ output เนี่ยเป็นอะไรนะครับผมกำหนดนะครับ output 1นะครับเป็น low นะครับทางด้าน L นะครับส่วน output 2ผมกำหนดให้เป็น lowทางด้าน R นะครับส่วน output 3นะครับผมให้เป็นกำหนดเป็น full นะครับทางด้าน L นะครับส่วน output 4นะครับผมกำหนดให้เป็น full ทางด้าน R นะครับส่วนทางด้าน in L in R นะครับหรือ input 1 input 2ผมกำหนดให้เป็น L กับ Rนะครับในส่วนของทางด้านเอาพุทนะครับท่านสามารถที่จะกำหนดเอาพุทใดก็ได้นะครับให้เป็นตามที่แต่ท่านต้องการนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามเหมือนผมนะครับเอาพุทหนึ่งท่านอาจจะเป็นฟูลเอลเอาพุทสองท่านอาจจะเป็นฟูลอาร์สามสี่อาจจะเป็นโลเอลโลอาร์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าท่านกำหนดเป็น1 2เป็นเสียงโล3 4เป็นเสียงกลางก็ได้นะครับไม่คอนฟิกว่า1 2จะต้องเป็นโล3 4ต้องเป็นฟูลนะครับอาจจะเป็น1 2เป็นฟูลก็ได้3 4เป็นโลก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับเราก็กดเรียกเข้าไปนะครับทางด้านอัพพุทชื่อก็จะเปลี่ยนให้นะครับทางด้านล่างเนี่ยฮะชื่อก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับคราวนี้ผมจะมาทำเริ่มทำการตัด X over นะครับคราวนี้ลำโพง15นิ้วที่ผมยกตัวอย่างมานะครับในคู่มือนะครับในคู่มือของลำโพงนั้นๆ นะครับจะบอกเรื่องของ frequency response นะครับเรื่องหรือการตอบสนองความถี่ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับนาอย่างลำโพงที่ผมยกตัวอย่างมานะครับสมมติผมให้ frequency response หรือความถี่ที่ตอบสนองได้เนี่ยตั้งแต่50เฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับแต่ผมจะเลือกตัดที่ frequency ที่สูงขึ้นไปกว่านั้นนะครับเพื่อให้ frequency ที่เป็นย่านต่ำๆเนี่ยผมให้ไปทำงานที่ลำโพง low นะครับในส่วนของ full นะครับผมเลือกตัดอยู่ที่95นะครับบางท่านอาจจะตัด90หรือ100ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับดอกลำโพงนะฮะหรือตู้ลำโพงนั้นๆสามารถที่จะตอบสนองได้หรือเปล่านะครับในส่วนของสโลปนะครับในส่วนของสโลปเนี่ยจะมีให้เลือกเยอะแยะนะครับมากมายนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของไทป์ในส่วนของบัตเตอร์เวิร์ดกับลิงควิดไลอาร์เรย์นะครับซึ่งมีตั้งแต่ลบ6ลบ12ลบ24แล้วก็ลบ4ลบ36แล้วก็ลบ48นะครับเราจะเลือกใช้ค่าไหนดีนะครับผมให้ดูในเรื่องของบัตเตอร์เวิร์ดที่ลบ6ก่อนนะครับสังเกตไหมว่าทางด้านความถี่ทางด้านต่ำนะครับซึ่งเราเลือกจุดไฮพาสฟิลเตอร์เนี่ยหรือจุดตัดเนี่ยอยู่ที่95นะครับยังมีความถี่นะฮะที่ต่ำลงกว่า95เนี่ยยังออกมาปะปนนะครับกับลำโพงฟุลเลนส์อยู่นะครับซึ่งลำโพงก็ยังสามารถที่จะตอบสนองได้แต่ความต้องการของเราคือให้เราให้ความถี่ทางด้านต่ำๆเนี่ยลงไปใช้ลงไปทำงานที่ลำโพงซับนะครับหรือลำโพงโลนะครับซึ่งผมก็จะเลือกค่านะฮะที่ลบมากขึ้นนะฮะสมมติผมเลือกไปที่
ลบ24 dB นะฮะไทป์เป็นบัตเตอร์เวิร์ดนะครับหรือบางท่านอาจจะเลือกเป็นไทป์เป็นลิงควิดก็ได้นะครับนะฮะไทป์ลิงควิดกับไทป์บัตเตอร์เวิร์ดแตกต่างกันตรงไหนนะครับแตกต่างกันตรงช่วงโค้งหรือหัวเข่านะฮะถ้าพูดถึงหัวเข่าผลหรือคีย์นั่นเองนะฮะซึ่งในท้ายของลิงควิดนะครับจะเริ่มสโลปมาก่อนนะฮะมากกว่าในท้ายของบัตเตอร์เวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกเป็นบัตเตอร์เวิร์ดให้ดูนะฮะบัตเตอร์เวิร์ดจะเริ่มนะฮะเริ่มสโลปน้อยกว่าในท้ายของลิงควิดนะครับถ้าส่วนทางด้านโลพาสนะครับโลพาสฟิลเตอร์นะครับผมก็ปล่อยผ่านไปนะครับซึ่งลำโพงสามารถที่จะตอบสนองได้ถึง20K นะฮะ20,000เฮิรตซ์นะฮะผมก็เริ่มจะงงตัวเองแล้วเหมือนกันนะฮะคราวนี้มาดูในส่วนของด้าน EQ filter นะครับซึ่งเป็นพารามิตริก EQ นะฮะซึ่งมีด้วยกันถึง7แบบนะครับแต่จะมีอยู่2แบบนะครับที่เราจะสามารถเปลี่ยนไทป์ของ EQ ได้นะครับก็คือในส่วนของ EQ ตัวที่1นะครับซึ่งจะมีเบลนะครับเบลก็คือเป็นทรงรูประฆังนะครับไฮเชลนะฮะก็เป็นการไฮเชลทั้งตลอดย่านความถี่ที่เราต้องการนะครับโลเชลก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนโลเชลนะฮะผมเลือกโลเชลขอโทษทีครับมีจามนิดหน่อยนะฮะโลเชลนะครับลักษณะคลื่นนะฮะกราฟนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสมมติผมลองเลือกก่อนความถี่ที่200นะครับแล้วผมยกหรือบูสต์ขึ้นไปที่4 dB นะฮะอันนี้ติดต่างนะฮะเราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าความแคบหรือกว้างนะฮะในส่วนของค่าความแคบหรือกว้างนะครับจะเฉพาะเจาะจงจุดความถี่ที่เราเลือกไว้นะครับในที่นี้ผมเลือกไว้ที่200นะครับผมจะลองเปลี่ยนค่า Q นะฮะหรือกว้างหรือแคบเนี่ยให้มากขึ้นนะฮะตัวเลขน้อยจะกว้างตัวเลขมากจะแคบนะครับสมมุติผมเลือกไปที่8นะครับดูเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คือหมายความว่าณความถี่ที่200นะฮะมันจะแคบลงนะฮะซึ่งในส่วนของความถี่ทางด้านใกล้เคียงเนี่ยนะฮะในส่วนความถี่ที่สูงขึ้นไปตั้งแต่200ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มลดนะฮะในทางตรงกันข้ามนะครับในทางตรงกันข้ามความถี่ที่ต่ำกว่า200เนี่ยก็จะถูกยกขึ้นไปนะครับตามเกณฑ์ที่เรายกขึ้นไปนะฮะส่วนทางด้านไฮเชลก็เช่นเดียวกันนะครับไฮเชลถ้าอยู่ทางด้านขวามือสุดคือ EQ ตัวที่7นะครับสมมุติผมเลือกอยู่ที่8,000นะฮะหรือ 8K ผมยกขึ้นไป 4 dB เหมือนกันนะฮะ 4 dB สังเกตว่าถ้าเราทำแบนด์วิดต์หรือค่า Q เนี่ยให้กว้างนะครับความถี่ที่เรายกขึ้นบูสต์ขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่ 8K ก็จะค่อยๆยกขึ้นไปนะครับในส่วนของเบลนะครับในส่วนของเบลซึ่งจะถูกคอนฟิกนะฮะ EQ ทั้ง5ตัวอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเบลลักษณะการทำงานเป็นอย่างไรนะครับสมมุติผมจะคัทที่ความถี่1,000นะครับผมลดลงมา10 dB นะครับในลักษณะที่ค่า Q หรือความกว้างเนี่ยอยู่ที่2นะครับให้สังเกตดูว่ากราฟเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือที่ความถี่ 1K ความถี่ที่สูงขึ้นไปนะครับก็จะกดลงตามมาด้วยความถี่ที่ต่ำลงไปก็จะโดนกดตามลงมาด้วยฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันแคบลงนะครับเพื่อไม่ให้ความถี่ด้านข้างนะครับ
ถูกกดตามไปด้วยนะฮะผมจะเปลี่ยนให้มีความแคบมากขึ้นผมใส่ P9นะครับกด Enter เข้าไปนะฮะสังเกตดูว่าความถี่ข้างเคียงเนี่ยฮะถูกกดลงไปด้วยน้อยกว่านะฮะซึ่งหมายความว่าค่าคิวเนี่ยหรือความกว้างหรือค่าแคบเนี่ยจะมีผลนะฮะต่อการที่เราเลือกนะครับคราวนี้เราจะใช้EQ ทำอะไรได้บ้างนะครับฮะ EQ นะครับที่มีมากับDPA20P เนี่ยจะบูสต์จะคัทก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเราจะบูสต์หรือจะคัทนะครับในกรณีที่เป็นลำโพงFull Length 15นิ้วที่ผมยกตัวอย่างมานะฮะเราลองฟังดูว่าความถี่ใดที่มันเกินอยู่นะครับเราก็เอาความถี่นั้นลงจะกว้างจะแคบขนาดไหนนะฮะในกรณีที่เราไม่มีเครื่องมือวัดนะฮะเราใช้หูฟังเป็นหลักนะครับเราใช้หูฟังเป็นหลักว่าเอ๊ะช่วงประมาณนี้น่าจะเป็นประมาณ 2.2K หรือ 3K นะครับความต้องลดลงมากี่ dB เราก็ค่อยๆลองปรับดูนะครับอย่ารีบร้อนนะครับเราอยู่กับเสียงได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับเราปรับดูนะฮะว่าเราจะลดหรือจะเพิ่มนะฮะในกรณีนี้นะครับผมนะฮะทำทางด้านซ้ายด้านเดียวนะครับแล้วด้านขวาล่ะผมอยากให้มันเหมือนกับทางด้านซ้ายเนี่ยจะทำยังไงนะฮะผมเคยกล่าวถึงในคลิปแรกๆนะครับคลิปต้นๆว่าจะมีคำสั่งอยู่2คำสั่งนะครับก็คือ output link กับ output copy นะครับ output link นะครับถ้าเราเลือกนะครับหรือติ๊กเครื่องหมายถูกที่ output ใดๆก็ตามนะครับ output นั้นจะทำงานเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราเลือกติ๊ก output 3กับ output 4นะครับเราเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ทาง output 3ด้านเดียว output 4ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะแต่คราวนี้เราไม่ได้เลือกให้ output เนี่ยลิงก์กันไว้นะฮะหรือจับคู่กันไว้นะครับผมจะใช้คำสั่ง copy นะครับให้เราเลือก output ต้นทางนะครับในกรณีผมเป็นเลือกเป็นที่ full L ปลายทางนะครับผมเลือกเป็นที่ full R นะครับแล้วผมกด confirm เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้น outputL กับ R จะต้องเหมือนกันนะครับนี่ผมลองเลือก output R นะครับกับ output L นะฮะซึ่งจะแตกต่างกันที่ routing หรือสัญญาณ input นะครับ full L จะเป็น in A in A ก็คือทางด้านซ้ายนะครับ full R ก็คือเป็น in B ก็คือทางด้านขวานะครับซึ่งหลายท่านอาจจะงงตรงนี้นะครับ in A in B นะฮะให้กลับไปดูหน้าแรกนะครับตอนที่เราเปลี่ยนเป็น input L input R นะครับเราเปลี่ยนตรงนี้ไปนะครับ input A input B นะครับ L กับ R นะฮะคราวนี้เราก็จะได้ค่าพารามิเตอร์ที่เราปรับนะฮะทั้งสองข้างเนี่ยเหมือนกันแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทำที่ทางด้าน low นะครับผมติ๊กoutput link 1กับ2นั่นหมายความว่าผมเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ทางด้าน output L หรือ R ด้านใดด้านหนึ่งจะต้องเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับคราวนี้ผมจะมาเริ่มตัดที่ Xover นะครับ High Pass Filter อันนี้ผมเลือกเป็นที่35นะครับ Slope นะครับหรือค่าความลาดชันนะครับผมเลือกเป็นที่ลบ 24 dB ออกเจ็บนะครับใช้เป็นบัตเตอร์เบิร์ดนะครับส่วนโลว์พาสนะครับผมเลือกอยู่ที่95นะครับซึ่งจะเท่ากับตัวฟูลเลนส์นะครับในส่วนของไฮพาสฟิลเตอร์นะครับจะเลือกอยู่ที่เท่ากันนะฮะเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าผมต้องการให้จุดตัดเนี่ยเท่ากันนะครับ
ในส่วนของภาค EQ ของโลก็เช่นเดียวกันครับว่าเราสามารถที่จะบูตหรือคัทส่วนไหนก็ได้นะครับว่าเอ๊ะเราอยากให้มีโลย่านลึกๆนะครับสมมติผมต้องการที่ความถี่ที่50เฮิรตซ์นะครับอาจจะให้มันแคบสักนิดหนึ่งผมเลือกไทยอยู่ที่4นะครับแล้วผมยกขึ้นไปประมาณสัก3 dB นะครับให้สังเกตตรงนี้ครับความถี่ก็จะยกขึ้นไปที่40เฮิรตซ์นะครับคราวนี้ฮะเราลองมาดูทางด้านโลทางด้าน R บ้างนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะฮะหรือตัด X over ไปแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยทางด้านโลทางด้าน R เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามไปหรือไม่มาดูกันครับผมกดฮะค่าพารามิเตอร์ก็จะเปลี่ยนเหมือนกับที่เราทำทางด้านโล L นะฮะซึ่งหมายความว่าเราทำงานครั้งเดียวเราจะได้เอาท์พุตทั้งสองด้านที่เหมือนกันจะแตกต่างกันแค่รูทติ้งหรือสัญญาณขาเข้าแค่นั้นเองนะฮะคราวนี้เมื่อเราได้ทั้งสองด้านแล้วนะครับได้ทั้งสองด้านผมปลดรูทติ้งออกก่อนนะฮะเอาพุทลิงนะครับผมปลดออกไปก่อนเมื่อเราได้ทั้งสองด้านแล้วเราลองฟังลำโพงฟลูเรนซ์กับซับพร้อมกันนะครับในกรณีนี้ครั้งนี้นะครับที่ยกตัวอย่างมาให้ก็คือเป็นลักษณะของการวางลำโพงซับสองใบซ้อนกันแล้วก็มิดไฮสองใบซ้อนกันนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะใช้งานการวางลำโพงแบบนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับคราวนี้เราจะมาบาลานซ์เรื่องของลำโพงซับกับลำโพงฟลูเรนซ์นะฮะเมื่อเราเปิดเพลงที่เราคุ้นเคยนะครับหลายๆท่านอาจจะว่าเอ๊ะทำไมลำโพงซับมันเสียงดังน้อยกว่าลำโพงฟลูเรนซ์นะฮะเราก็มาจัดการในเรื่องของเลเวลเอาท์พุตนะครับว่าอะไรที่มันดังกว่านะครับให้เอาลงนะฮะสมมติผมฟังแล้วลำโพงฟูลเลนส์มันดังกว่าลำโพงมิดไฮครับผมก็เอาลงนะครับเท่าไหร่นะฮะต้องลองฟังดูว่าไอ้มันใกล้เคียงหรือยังนะฮะหรือเราจะเพิ่มเอาท์พุตนะครับทางด้านโลขึ้นไปนะฮะเราก็ลองฟังดูว่ามันใกล้เคียงกันหรือยังนะฮะในกรณีที่เพิ่มเลเวลทางด้านเอาท์พุตนะครับอันนี้ผมเพิ่มไปที่ลำโพงโลนะครับท่านต้องดูด้วยว่า power amp คลิปเราหรือยังดอกลำโพงหรือตู้ลำโพงเนี่ยเริ่มมีเสียงแตกผ้าแล้วหรือยังถ้าเริ่มมีเสียงแตกผ้านะครับให้เราลดเอาท์พุตลงนะฮะเราก็ไปลดเอาท์พุตที่ไฮหรือลำโพงฟูลเลนส์นะครับลงเพื่อให้เกิดความบาลานซ์ทั้งสองด้านนะครับขอย้ำนะครับในกรณีที่นี้ที่หลายๆท่านไม่มีเครื่องมือวัดนะครับไม่มีเครื่องมือวัดนะฮะส่วนทางด้านดีเลย์นะครับซึ่งมีความจำเป็นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าสมมติผมเลือกไปเป็นไฮนะครับเลือกผมเลือกเป็นไทม์นะครับกับระยะทางนะฮะเมื่อลำโพงสูงขึ้นนะครับแต่ตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยนะฮะให้คิดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับให้คิดเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นลำโพงโลนะฮะจะมีระยะทางน้อยกว่าลำโพงฟูลเลนส์นะครับเพราะฉะนั้นให้เราดีเลย์นะฮะลำโพงฟูลเลนส์นะครับคราวนี้แหละจะดีเลย์เท่าไหร่นะครับถ้าไม่มีเครื่องมือวัดจะทำอย่างไรนะครับให้ใช้วิธีการฟังเป็นหลักเช่นเดียวกันครับคือเท่าที่ผมใช้เครื่องมือวัดมาก็ไม่เกินประมาณ 1.5 มิลลิเซกนะครับ
ไม่เกิน 1.5 มิลลิเซกหรืออาจจะไม่เกิน2มิลลิเซกนะฮะประมาณนี้นะฮะซึ่งเวลาเราดีเลย์นะครับให้เราฟังว่าเสียงทั้ง2เสียงเนี่ยเริ่มมีความสมูทมากขึ้นนะครับแล้วเราก็หยุดไว้ตรงนั้นนะถ้ามีเครื่องมือวัดก็จะช่วยการทำงานของดีเลย์เนี่ยได้เยอะนะครับเมื่อเราทำการบาลานซ์แล้วก็เรื่องของดีเลย์ได้เป็นที่พอใจแล้วนะครับเราก็มาทำการเซฟนะครับสโตร์นะฮะสโตร์จะเก็บไว้ที่ preset เท่าไหร่ก็ได้นะฮะโดยเลือก select position จะเป็น1หรือ2 3 4อันนี้แล้วตามสะดวกนะครับแล้วเราก็เซฟนะฮะเซฟลงในคอมพิวเตอร์ของท่านนะฮะอีก1ครั้งนะครับทำไมผมถึงต้องให้เซฟลงคอมพิวเตอร์อีก1ครั้งนะฮะเพื่อป้องกันนะฮะเวลาเราไปหน้างานแล้วมีการปรับเปลี่ยนแล้วเรากดสโตร์ซ้ำลงไปนะครับเราอยากได้ค่าเดิมที่เราเคยทำแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่มีละนะฮะเราถึงต้องเซฟไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อีก1ไฟล์นะฮะถึงเวลาปุ๊บเราสามารถที่จะโหลดกลับขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของลำโพงนะฮะลำโพงแขวนซึ่งแยกไฮแยกมิดนะฮะออกจากกันจะเป็น12นิ้วจะเป็น15นิ้วนะฮะตามลำโพงที่ท่านมีวิธีการใช้งานก็เหมือนกันนะครับนะฮะวิธีการตัด X over ก็เหมือนกันซึ่งลำโพงนะครับหรือดอกลำโพงเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยทางผู้ผลิตดอกลำโพงจะ recommend มาให้ว่าต้องเลือกจุดตัดที่ความถี่เท่าไหร่นะครับต้องเลือกจุดตัดที่ความถี่เท่าไหร่ทางผู้ผลิตก็จะมีบอกมาให้ว่าอาจจะเป็นเอกสารอยู่ในกล่องหรือว่าอยู่ที่ข้างกล่องนะครับอันนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับซื้อมาแล้วก็ใส่ตู้เลยเอ๊ะจะต้องจัดที่เท่าไหร่บางคนก็พอไฮมันกัดหูมากก็เลื่อนจุดตัดให้มันสูงขึ้นนะฮะอะไรประมาณนั้นก็ลองไปสังเกตดูว่ามันจะจุดตัดที่ประมาณเท่าไหร่นะครับท้ายสุดและสุดท้ายครับของคลิปนี้นะฮะผมว่าหลายๆท่านก็นำไปต่อยอดจากที่ผมได้อธิบายมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะฮะว่าในการทำงานของโปรเซสเซอร์นะครับเราจะใช้ประโยชน์อะไรกับโปรเซสเซอร์ได้มากขึ้นไปอีกนะครับขอให้สนุกกับการปรับแต่งนะครับติดขัดมีปัญหาตรงไหนก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามในแฟนเพจของมารานี่ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ